บางเวลาที่เดินทางแล้วก็อยู่กันแค่สองคนกับภรรยานะครับผมก็อยากจะมีเมนูอาหารง่ายๆทำง่ายๆกินกันสองคนก็มาเจอหม้อเพรสเชอร์ของ GSI นะครับทำให้สะดวกมากวันนี้จะพามาดูวิธีทำง่ายๆครับตุ๋นไก่เมนูหนึ่งแล้วก็ตุ๋นซี่โครงหมูอ่อนอีกอันนึงมาดูกันเลยครับวันนี้เราจะทำไก่ตุ๋นด้วยหม้อสตรีมของ GSI อันนี้หม้อนี้เป็นของหายากนะไม่ค่อยมีขายใช่ในนี้จะประกอบไปด้วยไก่มันฝรั่งหัวหอมแครอทเกลือรากผักชีพริกไทยตอนนี้เราเติมเกลือลงไปสักนิดหนึ่งพอแล้วต่อด้วยซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นสูตรเจซื้อมาไม่ได้ดูช่างมันเถอะก็ซีอิ๊วขาวมันก็เจไหมอ่ะไม่รู้ใส่แค่ไหนอ่ะไม่รู้ลองดูอันนี้แหละเค็มไม่ได้เติมได้ไม่เค็มก็เติมทีหลังได้มันก็ประมาณนี้ให้มันหอมๆอ่ะที่สิ่งที่เด็ดคือหม้อสตรีม TSI เนี่ยซึ่งก็ไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้มานานแล้วลองไหนลองปิดให้ดูที่ปิดยังไงเขาบอกว่าก็คือวางไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีเห็นไหมคะเขียนว่า close ลูกศรให้ตรงกันก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็หมุนแล้วก็หมุนปึ๊บโอเคอันนี้เป็นหม้อขนาด3ลิตรมีใบใหญ่6ลิตรซึ่งก็ไปซื้อเวลาเหมือนกันเพราะมันหายากคราวนี้เราไปตั้งไฟนี่เราก็ตั้งไฟก็เดี๋ยวมันก็ไอ้ตรงนี้นะมันก็จะดังขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยจุกเนี้ยมันก็จะดังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดังขึ้นมาสัก10นาทีก็น่าจะเปื่อยเละเทะเลยอ่ะเดือดสะใจมากครับแล้วก็หอมมากด้วยครับเนี่ยโอ้โหกลิ่นไก่ซึ่งธรรมดาเราต้องตุ๋นกันข้ามคืนนะครับนี่แค่ประมาณ10นาทีกว่าๆเริ่มหอมแล้วครับได้ที่แล้วครับได้ถึงเวลากินเปิดมาดูซิเป็นยังไงย่าโอ้โหน่ากินมากดีเนาะใช้เวลาตุ๋นแค่20นาทีกว่าๆเองนะแทนที่เราตุ๋นข้ามคืนเดี๋ยวลองดูซิเป็นยังไงก็มีความเปื่อยนะเนี่ยโอ้ยเปื่อยมากก็เหมือนกับที่เราตุ๋นข้ามคืนเลยนะหอมเลยหอมมากนี่แน่แหละทำเองก็ต้องบอกว่าอร่อยก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวเราค่อยปรุงเองมันก็โอเคนะใส่เกลืออีกนิดนึงมันเปื่อยจริงๆเลยเนี่ยแบบว่าเปื่อยมากเปื่อยมากแล้วดูน่ากินมากเขาบอกหลังจากที่ทำไก่ตุ๋นหม้อเพรสเชอร์ของ GSI ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเป็นกระดูกหมูอ่อนบ้างนะครับคล้ายๆกันครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำแบบง่ายๆครับอันนี้นะครับผมก็ได้สูตรนี้มาจากพี่พระรามนะครับถ้าใครชอบดูรีวิวปืนก็จะรู้จักครูพระรามพี่พระรามแนะนำมาบอกว่านี่ครับกระดูกอ่อนนะครับกระดูกหมูอ่อนผมซื้อมาประมาณสักครึ่งกิโลครับแล้วก็ก็ไม่ได้ใส่อะไรมากจากนี้ก็มีรากผักชีนะครับพริกไทยตำไม่ต้องแหลกมากใส่ซีอิ๊วเข้าไปประมาณ1ทัพพีเกลือนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่แครอทกับมันฝรั่งเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมแล้วก็ปิดหม้อแล้วก็เอาไปตั้งไฟครับพี่พระรามบอกว่าให้ต้มจนกระทั่งมีเสียงหวีดเตือนความดันได้ที่เนี่ยประมาณสัก20นาทีกระดูกจะละลายเป็นเยลลี่เดี๋ยวลองดูครับว้าวยังไม่ทันเปิดเลยว้าวแล้วว้าวไว้ก่อนว้าวหรือเปล่านี่นะครับซี่โครงหมูตุ๋นหม้อเพรสเชอร์ของ GSI เดี๋ยวลองเอามากินไงครับเป็นไงวันนี้เรามีแขกมาบ้านครับหมอโน้ตหมอปาล์มต้องมาทดลองหมูตุ๋นของพี่โน้ตพี่ปูเนี่ยครับดูน่ากินมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกระดูกหมูตุ๋นหม้อเพรสเชอร์เนี่ยอร่อยมากเลยครับคือน้ำซุปอะไรพวกเนี้ยพวกมันพวกแครอทเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เคี้ยวได้ง่ายเลยแล้วก็ตัวหมูเนี่ยไม่น่าเชื่อคือที่โครงอ่อนเนี่ย20นาทีแต่ว่ามันเคี้ยวได้นุ่มๆเลยเหมือนกับตุ๋นมาหลายชั่วโมงปกติต้องตุ๋นเป็นแบบโอ้ 2-3 ชั่วโมงนะคะพี่อันนี้ยอดสุดยอด
โชคดีนะวันนี้เรามีแขกมาเป็นหนูทดลองให้เราก่อนเราจะกินยินดีค่ะอร่อยมากครับน้ำซุปก็อร่อยนี่นะครับอร่อยจริงนะครับน้องปาล์มนี่ขูดหม้อกินเลยอร่อยมากครับกินจนขอดก้นหม้อเลยครับโอเคดีใจจังเลยอร่อยมากไหนแล้วยกให้ดูหน่อยสิมันหน้าตาเป็นยังไงกระดูกหมูที่ว่าอร่อยมากเปื่อยเลยใช่ไหมครับเคี้ยวได้หมดเลยครับทำง่ายๆเลยครับสูตรของครูพระรามครับ